ันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันออกพรรษาค่ะขึ้น15ค่ําเดือน11นะคะเป็นวันที่เราจิตใจของเราให้หมดพิษสงทางใจชื่อตอนวันนี้ชื่อตอนหมดพิษสงทางใจค่ะเรามาอยู่รวมกันในฤดูฝนตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะแสงแดดมาให้เราอุ่นเมื่อเช้านี้ก็มีลมหนาวมาแต่เช้าทีเดียวค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้คึกคักไปด้วยผู้คนส่วนเสถียรธรรมสถาน1ที่กรุงเทพก็จะมีการเปิดการปฏิบัติธรรมรวมทั้งเด็กๆ ISV นะคะ International Spiritual Volunteer ตั้งแต่10ขวบนะคะขึ้นไปก็จะมาอยู่รวมกันวันนี้คุณยายขอต้อนรับเด็กๆนะคะเห็นเริ่มทยอยกันเข้ามาเตรียมแคมป์หัวใจโพธิสัตว์กันแล้ววันนี้ลองติดตามเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหนุ่มสาววัยชราที่ยังสดอยู่แม้ว่าชีวิตจะสั้นเดินตามคุณแม่มาเรามีผู้ที่จะพาคุณแม่วันนี้นะคะเข้าไปสู่การทำงานคือพี่ติงค่ะพี่ติงจะเป็นโชเฟอร์วันนี้พี่ติงคะเมื่อคืนนี้หลับสบายไหมสบายค่ะใช่พี่ติงเขาวันนี้ดูนะคะเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นเรื่องพิษสงทางใจหมดละมันต้องเบาบางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องเบาบางพี่ติงพร้อมจะเป็นปัญญาขับรถสารถีไปบนมรรคาแห่งการตื่นแล้วนะจ๊ะเราจะไปเยี่ยมที่ทาราฟาร์มก่อนไปให้กำลังใจแม่ชีโมรีนะคะเราไปทางนี้เลยเพราะว่าอะไรไปทางนี้เลยนะลูกเพราะว่าวันนี้เราจะถ่ายทอดกันเกือบจะทั้งวันเลยนะคะนันทวรรณตากล้องแล้วก็เลขาจอยนะคะส่วนนุ้ยหนุ่มอาร์มกำลังไปเตรียมพื้นที่เรื่องการทอดผ้าป่าวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกว่าวันนี้โอ้โหอะไรนะเปิดร้านเหรอฮะอาหารเนี่ยกินเยอะเลยเจ้าโอ้โหอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ก็ให้งานหนักของอาจารย์ทองก้อนค่ะรีวิวหลายสิบร้านหลายสิบร้านหลายสิบร้านเลยค่ะนึกว่าพ่อป่าวันนี้จะหลายสิบล้านล้านบาทนะคะเราจะไปทางไหนดีไปทางนี้ดีไหมคะนี่เราจะได้เห็นเขาทำงานกันนะคะแต่เช้าเลยคุณโอ้แล้วภาวนาด้วยค่ะแม่ชีพวกเขาประชุมกันเมื่อวานนี้กับเนี่ยค่ะพุทธสาวิกาเราก็จะวันนี้เราจะมีเด็กๆมาทำงานกับเราครึ่งร้อยเลยนะคะกำลังจะขยายกลีบดอกบัวเพราะตอนนี้ทุกคนภาวนาว่าด้วยรักนะคะปลูกใจเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสหมดพิษสงทางใจปลูกต้นไม้วันเดียวก็ปลูกเสร็จแต่ปลูกใจต้องปลูกกันตลอดชีวิตเลยค่ะพี่ติงกล้าหักตรงนี้ไหมไม่กล้าไม่กล้างั้นไปพี่ติงช้าหน่อยละกล้องเขาแวะลงเราก็ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ข่าวว่าเขาเปิดน้ำตกที่ได้ตั้งแต่เมื่อดูรูปที่สมชายดูถ่ายย้อนไปที่แม่ชีนันทวรรณไปดูเงาเนี่ยคณะทำงานว่าเนี่ยดูมีใครยอมใครซะที่ไหนล่ะเรื่องทำงานเนี่ยโอ้โหเก็บพวกนะคะจอกตาเนี่ยค่ะถ้า SG มาลองปรับกฎเขาว่าต้นทุนไม่เกิน 5,000 บาทเขาไม่ออกแบบเดี๋ยวลองดูกันวันนี้อ้าวที่รักขอผ่านหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาล่ะเพิ่มครับเนี่ยมาแล้วครับมาส่งปุ๋ยมาส่งคุณวันเพ็ญค่ะคุณวันเพ็ญถวายปุ๋ยโอเคค่ะคุณแม่ออกอากาศอยู่นะขอโทษทีคุณวันเพ็ญส่งปุ๋ยลงมาช่วยถวายเดี๋ยวเราเอามาใช้ขณะนี้เราได้มองเห็นการตักดินเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนวิธีการทำงานหนักสิ่งที่เราต้องช่วยเขามากที่สุดเลยก็คือ1บอกเป้าให้ชัดเจนนะคะ
2. หาขบวนการเข้าถึงเป้าที่มีหลากหลายวิธีและยอมรับการแตกต่างเมื่อมองและยอมรับการแตกต่างได้จ้าจ้าเดี๋ยวบอกเป้าเดี๋ยวบอกเป้าขอบใจขอบใจค่ะนันทวรรณขึ้นมาเดี๋ยวเราจะบอกว่าไอ้การทำงานเนี่ยให้เหมือนกับตัวเล็กๆเม็ดทรายแต่มันก่อเป็นโอ้โหอาคารสถานที่ได้อย่างมากมายเพราะการมิกซ์การรวมกันของคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกันนะคะนี่คือต้นมะยมที่พี่ชนะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกอีกหลายต้นพี่ติ๋งก็ปลูกด้วยแต่เราจะปลูกชายน้ำนะคะวันนี้คุณแม่แอบดูเข้ามาตั้งแต่เช้าพี่ติ๋งอุปกรณ์แค่นี้ยังไม่พอสำหรับเด็กๆนะลองหาอุปกรณ์เดี๋ยวเด็กๆมาเราก็ให้เขาได้เห็นการจัดเตรียมเลือกอุปกรณ์สักอย่างนึงพี่ติ๋งเอาอะไรอ่ะเราเขาบอกว่าเมื่อวานนี้พอคุณแม่ไปเห็นอะไรเข้าเนี่ยทิ้งของเล่นเลยพี่ติ๋งเอานี่มั้ยพี่ติ๋งเอานี้พี่ติ๋งเอานี้หน้ามันแปลกดีคุณแม่เอานี้ได้เจ้าค่ะสาวใส่ขออ๋อมีจอบไว้ให้แล้วค่ะก็เราก็เขามีอุปกรณ์มาให้แล้วนะคะแต่ว่าแม่ขออนุญาตยืนแอคกันหน่อยมันเนี่ยวันนี้นะคะนอกจากผ้าป่า SCG นะคะเราจะให้กำลังใจการใช้ผ้าใบของเขาที่มาทำถ้ำแล้วก็จะลองดูว่าไอ้ผ้าใบอันเนี้ยมันทำยังไงให้ถูกสุดแล้วก็เก๋สุดเจ้าค่ะแล้วก็ง่ายสุดสำหรับที่พักของสะใจดีวันนี้เราจะสาธิตอวด SCG กันเลยทีเดียวว่าสยามวิจัย ของเราธรรมะวิจัยเจ้าค่ะธรรมะวิจยะโอ้โหสมควรเป็นลูกศิษย์ไม่ขอมาเป็นลูกสาวแล้วเป็นลูกบุญธรรมบอกจะบอกอะไรให้ไม่มีใครเจอกันโดยบังเอิญแต่ว่าอะไรที่สนับสนุนขนาบกันจนกระทั่งเราไม่โกรธกันเลยอ่ะเคยไหมเคยอยู่กับใครแล้วไม่โกรธเลยอ่ะให้ขนาบยังไงให้ด่ายังไงคุณแม่เนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้านี่แหละวันนี้เป็นวันออกพรรษานึกถึงท่านมากเลยเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนให้แสดงอย่างไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโอ้โหพ่อพระพุทธบิดาสอนไว้นะคะงั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่ชีโอมานี่เลยลูกมาเห็นเมื่อเช้านี้พี่ติ๋งงั้นเราก็ไปเอาอุปกรณ์เข้าไปสิเข้าไปหน่อยคุณยายจะเดินมาทางนี้เพื่อจะให้ทุกคนเป็นกาวพี่ติ๋งเดินมาทางนี้ยายเห็นพวกเธอภาวนากันแต่เช้าส่งไลน์ไปในปัจจุบันอาจจะยังไม่ดูเรื่องที่หนึ่งคะลูกดีมากถ้าเด็กของเราวันนี้จะมาเพื่อการภาวนาแล้วเราทำเรื่องภาวนาว่าด้วยรักนะภาวนาว่าด้วยรักยายให้คาถาบอกเด็กๆปลูกต้นไม้เนี่ยวันเดียวก็เสร็จแต่ปลูกใจต้องปลูกกันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นทาราฟาร์มไม่ใช่เรื่องปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องปลูกผักสลัดแต่ต้องสลัดราคะโทสะโมหะโอเคไหมแต่เธอเป็นครูเธอทำได้สละแบบสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์คาถาเนี้ยให้ไว้ก่อนกับคนที่ต้องดูงานทาราฟาร์มนะคะปลูกสลัดหลายคนอาจว่าปลูกผักสลัดแต่ของเราเนี่ยสลัดถ้าจริงครับมาทำท่าสลัดหน่อยสิมาดามติงสลัดคือสละทิ้งสลัดคืนสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นโอเคมั้ยทำให้ได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มขยายกรีบบัวไปเพราะว่าอันเนี้ยมันใหญ่สถูปะมันใหญ่ดูมุมบนที่พี่หนุ่มรอยเตอร์บินหนูรู้ละใช่ถ้าหนูต้องขยายกรีบบัวมันตรงบริเวณนั้นหนูอย่าเพิ่งเอาดินอะไรเข้าไปกองเพราะหนูเองนั่นแหละจะต้องขยายไอ้กรีบบัวเนี้ยโดยไม้ไผ่เนี่ยขยายออกไปแล้วก็ให้มันลาดไปอย่างนั้นแหละไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้มันตรงลาดไปตามหุบเขาของเรามันก็จะได้เป็นกรีบซ้อนกรีบเหมือนดอกบัวที่มันมีกรีบที่ซ้อนไป
อย่างนี้ได้ไหมลูกอย่าฟิกตัวเองส่วนดินทางเนี้ยเดี๋ยวให้เด็กๆเอาเข้าอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องรีบเรามีเวลากันจนถึงบ่ายโมงแต่ว่าเด็กๆมาเช้านี้หนูทำเมสเสจที่คุณยายให้วันพระอ่ะมา thank you โอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮะขอให้หายป่วยนะโอมตาเลตูตาเลตูเลโซขอพระริยธาราคุ้มครองนะลูกนะหัวใจโพธิสัตว์ต้องผ่านการรับคมหลายเรื่องต้องคมจนหมดพิษสงทางใจนะไปไปคุณแม่มอบหมายเมื่อคืนนี้บอกว่าให้ทำงานนี้เลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นคลังอาหารของคนทุกคนตั้งแต่1กินแล้วไม่ป่วย2ป่วยแล้วกินแล้วหาย3กินแล้วไม่ตายทั้งเป็นไม่ใช่กินแล้วตายนะกินแล้วไม่ตายทั้งเป็นขออนุญาตปลูกสลัดแบบสลัดทิ้งอะสลัดทิ้งสลัดคืนไปพี่ติงพี่ติงเริ่มเหม็นมันก็แป๊บๆไม่ได้กลัวอะไรคือแอคไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปนู่นอีกมีคนดูเยอะป่ะเร็วไปไหมโอ้โห300เขาเรียกว่าแฟนคลับตัวจริงนะคะต้องบอกกับแฟนคลับทุกคนนะคะที่ส่งเมื่อกี้นี้ปุ๋ยก็มาอีกจากคุณวันเพ็ญก็ค่ะคุณวันเพ็ญจะเป็นภรรยาของทางผู้บริหาร SCG นะคะอ๋อแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของชื่อปุ๋ยเดี๋ยวนะจ๊ะคะแป๊บนึงบริษัทขอผืนดินเกษตรขอผืนดินเกษตรก็ค่ะนางสาววันเพ็ญเหมือนจันทร์ค่ะก็เดี๋ยวเราบอกให้ทาราฟาร์มของเราทำด้วยเอามาใช้เลยใครให้อะไรก็เป็นประโยชน์หมดแหละนะคะแล้วก็ดูหันไปทางนู้นสิลูกอย่ามามองยายเลยเนี่ย จอยถ่ายเป็นอาร์ตไปหน่อยเพื่อเอาไปรายงานในธรรมสวัสดีราที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ขนหินเนี่ยสับเก็บเลยเพราะคุณแม่ว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นความสำเร็จตั้งแต่วันนี้เขาภาวนาแล้วเนี่ยเครื่องมือสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมามันจะเห็นเป็นอีกรูปแบบนึงฉะนั้นวันนี้ที่เขาจะทำ documentary เรื่องทาราฟาร์มเนี่ยมันต้องเก็บอย่างเงี้ยมันมาตอนแดดแจ๋ไม่ได้หรอกนันทวันก็ถือว่าเป็นฟุตไปเลยจอยทำหน้าที่นี้ให้คุณแม่ด้วยคุณแม่มองเห็นการทำงานแล้วก็ชื่นใจนะพี่ติ๋งชื่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลดตัวตนหมดการลดตัวตนเป็นงานของพวกเราสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะมาทักต้นมะยมของพี่ชนะนิดนึงเดี๋ยววันนี้บอกให้เขาเอาต้นไม้ขนุนมะม่วงแล้วก็อื่นๆที่เป็นไม้ผลนะคะปลูกในนี้จะเป็นไม้ผลทั้งหมดแล้ววิธีก็ทุเรียนทุเรียนขนุนพี่เทืองก็เอามานะคะเราจะนี่เมื่อวานนี้พี่ชนะมาปลูกต้นนี้เห็นอย่างนี้แล้วสั่งการเลยปุ้ยมีมุ้ยร้านหัวเส้นหงของเราเนี่ยมีเนี่ยสแลนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอามาขึงไว้หน่อยเพื่อจะวางผักสลัดเพราะว่าถาดผักสลัดจะมาเป็นเยอะอ่ะแล้วต้องปลูกกันไปจนถึงนู้นเลยอ่ะวันที่10อ่ะใครมาก็ช่วยกันปลูกเลยทีนี้ไอ้สแลนเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวถ้าใครดูรายการสมชายสแลนเนี่ยเอามาขึงเลยลูกไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้ดูรกนะคะแต่ว่าผักต้องมีสแลนวางเหมือนอย่างเงี้ยปลูกแล้วเนี่ยมันงดงามนะคะเราเดินผ่านมาทางด้านนี้จ้ะต้นไม้ก็เอามาไว้ทางด้านเนี้ยวางไปเลยใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าใครมีไม้ผลนะคะเช่นชมพู่อะไรอีกมะเฟืองมะฟางถ้าจะว่าตอนนี้นะคะถ้าเผื่อว่าท่านใดที่อยากจะมาช่วยให้ทาราฟาร์มมีชีวิตโดยท่านมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นไม้ผลยิ่งหายากเมื่อวานนี้มีคนฝากมาขามเห็นบอกว่าอยู่หน้าร้านทนายอ่ะแล้วก็มีลูกที่นกเงือกไปกินน่ะลูกอะไรลูกอะไรจอยนกเงือกไปกินน่ะว่ามั้ยคะว่าลูกอะไรไม่รู้อ่ะที่หนุ่มกระอามเอามาว่ามีคนถวายอ่ะแล้วนกเงือกกินนั่นน่ะอยากได้แล้วก็มันมีมะขามชนิดนึงพี่ติ๋งมะขามที่กัดไปแล้วมันแดงพี่กินมั้ยทั
านอร่อยเนาะอร่อยค่ะจ้ะแล้วก็เขาบอกไม่มีพันเพราะมันเด็กเก็บไปเป็นยาคุณแม่ว่าเราจะขอไปตอนเราว่ามันแปลกนะมะขามที่กัดแล้วข้างในมันจะแดงเขาเอาไปทำยาสิ่งอย่างเงี้ยค่ะที่กำลังจะบอกว่าถ้าใครจะเอามาเป็นผ้าป่าต้นไม้กับเราโดยวิธีการเอาไม้หายากที่คุณมีอยู่มาลงในทาราฟาร์มนะคะเพื่อการสละทิ้งสลับคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะวันนี้ประเด็นของเราคือหมดกิเลสหมดกิเลสหมดพิษสงหมดพิษสงทางใจอ่ะมาค่ะคุณจอยเธอหมุนให้แล้วเห็นไหมคะไปทักกลุ่ม ICG ไม่ใช่ SCG โอ้โหทำหน้าที่ดีมากเลยค่ะดื่มน้ำในระหว่างขับรถคุณแม่ว่าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นมงคลนะเนี่ยปลูกตรงนี้ยังได้เลยจอยตรงเนี้ยเป็นไม้พืชผลมีต้นว่ามีอะไรอยู่แล้วที่ตอนนั้นป่าไม้มาปลูกไงเนี่ยค่ะปลูกมุมนี้โอเคนะอย่าผิดที่ส่วนสลัดเนี่ยก็ให้เขาอยู่ทางกลุ่มนี้ไปค่ะงดงามเสมอการสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดความงดงามเพราะมันหมดพิษสงทางใจทำงานไปขอโทษนะส่งเสริมอัตราตัวตนไปมันก็จะทำให้เกิดความหนักอึ้งและไร้แก่นสารพิษสงทางใจมันมีพอยิ่งทำงานใหญ่มันก็คลายนะคะรู้ทุกข์ขอบใจมากนะจ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้แวะเพราะว่าอยู่ในรายการอยู่คุณอะไรนะคะนิคมครับผมค่ะแล้วเจ้าของล่ะคะเจ้าของปุ๋ยแม่คะหนูให้แม่เซ็นรับได้ไหมคะเดี๋ยวไปทางเลขาเลยนะจ๊ะจ้ารับแล้วรับแล้วเดี๋ยวไปที่เลขานะจ๊ะคุณแม่ต้องเซ็นรับปุ๋ยนะคะน่ารักนะคะต้องสั่งเพราะว่าเขาคงจะเป็นเรื่องการเอารถมาส่งแหละอ้าวล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเนี่ยอันเนี้ยถ้าตั้งได้ตรงแล้วเอาผ้าพระอริยธารามานั่นก็จะใช้ได้เลยค่ะบริเวณนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเอาวัสดุที่เราคิดว่ามันเป็นถ้ามันทำได้เดี๋ยวมันก็มาเป็นที่พักแต่ว่ามันต้องกันฝุ่นเขาก็มีเทคนิคมีวิธีการนะคะแล้วทนใช่ไหมเจ้าคะมันทนสิเมื่อกี้นี้เขาเป็นซีเมนต์เลยใช่เขาเอารูปแบบที่จะใช้ไม่ให้งบประมาณไม่ให้เกิน 5,000 บาทใช้ไม้ไผ่เป็นโครงและอันนี้ปึ๊บแหมเก๋ถูกกระจาอีกด้วยค่ะฮะถูกแล้วก็ปวกไม่ขึ้นนะคะเขาบอกว่าพิษสงทางใจมันมีอย่างนี้สมมติถ้าใจเราคือบ้านสิ่งที่มันจะกัดก่อนใจเราคือราคะแต่ยังไงจากเราก็ใช้นะเนี่ยปวกมันก็จะขึ้นอยู่อ่ะต้องระวังนี่ขอไม้กระบอกพวกนี้อย่าทิ้งนะจ๊ะไปเลยหนักๆไปเนี่ยพวกเนี้ยคุณแม่ขอเอาไปเป็นแก้วน้ำพ่อโอเคไหมคะสวยงามเลยคัดไม้ดีๆนะจ๊ะจ้ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพี่น้องปาปากะยอคือย้ายเลยไปไหนเจ้าคะไปนู่นเลยเราจะไปเราไปห้องน้ำเลยมะสถูปเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายทอดตอนขึ้น10โมงใช่เราก็อยากให้น้ำตกของเราตรงเนี้ยสะพรั่งไปด้วยน้ำนะบอกวิชาด้วยก็บอกว่าพิษสงทางใจเนี่ยใจเหมือนบ้านไอ้ปวกเนี่ยก็คือราคะโทสะโมหะนี่แหละมันกัดใจเราก่อนทีเดียวนะเราจึงต้องระมัดระวังป้องกันหาวิธีการนะคะไม่มีเชื้อจอยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้เข้ามากวาดดินที่ติดรถนะจ๊ะเพราะว่าเราเห็นมันมาตั้งแต่เมื่อวานเราก็หลบไปหลบมาล่ะกล้องมาแล้วพี่หนุ่มรอยเตอร์ถ่ายรูปเมื่อวานสวยส่งไปให้ทางSCG นะด้วยจะส่งให้คุณชนะแล้วค่ะชนะชอบใจมากรูปมืออาชีพกอดรถอ่ะเจ้าค่ะแล้วพี่ติ่งกระชากปุ๊บเลยค่ะเอาล่ะสวัสดีจ้าโอ้โหน้ำใสจนได้เห็นไหมป้าตุ๊กบอกว่าตอนตุ๊กมายังแค่เป็นอะไรนะอ้าวตายแล้วพี่ติ่งเอามาถ
ทำบ้านเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ย Good morning พี่หนุ่มนี่ขอเชิญมาเลยขอโทษทีนะกวาดเสร็จคุณแม่เข้ามาอีกแล้วถ่ายทอดอยู่นะจ๊ะค่ะป้าตุ้มบอกว่าเมื่อวานนี้มาเนี่ยตรงนี้ยังเป็นลวดอยู่เลยค่ะป้าตุ้มขารายงานข่าวเมื่อคืนนี้ที่เขาดูจากลายของหุบเขาโพธิสัตว์พอถ่ายกลางคืนมีน้ำแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กค่ะเจ้าภาพต้นไม้ค่ะแล้วเราก็กำลังดูว่าเนี่ยค่ะก้อนหินที่วางอยู่นี้มีเจ้าภาพมาเลยอ้าวพี่ติ่งมาประกาศเจ้าภาพก้อนหินอีกทีนึงเราอยู่กันไรเราก็ประกาศก้อนหินคุณวิชัยเบญจรงค์กุลเจ้าค่ะท่านถวายต้นหินมา200,000ค่ะแล้วก็ป้าตุ๊กช่วยเรื่องต้นไม้นะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกไปนะคะว่าห้องน้ำเนี่ยใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเป็นห้องน้ำของคนทุกวัยเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์เลยนะคะเดี๋ยวจะแอบไปดูเขายังติดสุขภัณฑ์อยู่วันนี้อีกทั้งวันแต่วันนี้เพื่อให้ดูภาพรวมของเราเสียก่อนว่าเขาพยายามคุณแม่ในอยากอวดน้ำตกนันทวันพี่ติงน้ำตกเห็นแล้วยังไม่มีเลยโอ้ยสวยมากเจ้าค่ะเห็นไหมแล้วเห็นหินที่ออสมามานี่ไหลลงมานี่ไงนี่แหละก็ขอให้รู้นะคะว่าพวกเราพยายามให้กลมกลืนระหว่างของจริงนะคะคือก้อนหินและก็ไอ้แฟบริกที่เราเอามาซึ่งตอนนี้ค่ะเรากำลังมองด้วยหัวใจของเราอย่างหนึ่งว่าอะไรก็งามอะไรก็งามหมายความว่าเอาออกงามทั้งนั้นจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวเชื่อเลยว่าพี่ติ๋งค่ะเดี๋ยวพี่จู๊ดมาพี่จู๊ดต้องตะลึงตึงจะเป็นห่วงที่สุดวันนี้พี่จู๊ดมาเป็นประธานในการทอดนะคะก็อยากจะบอกว่าวัสดุของใช้กับหัวใจของเราที่มีธรรมก็เป็นนวัตธรรมบวกนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมอารยะทำไมคนเหล่านี้ทำงานไม่มีเวลาเพราะเขาได้ค่า OT เหรอเปล่านะคะจริงๆแล้วก็ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เราเนี่ยแหละต้องยกย่องหัวใจโพธิสัตว์มีอยู่ในทุกต้องเรียกว่าทุกศาสนาด้วยนะถ้ามองกันจริงๆใครทำงานแบบไม่บ่นไม่ว่าไม่ด่าไม่ทอเนี่ยโพธิสัตว์หมดแหละพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียเป็นโพธิสัตว์อ่ะพี่หนุ่มเมื่อเช้านี้ได้แสงสวยไหมคุณแม่ได้เอามาเร็วมาเข้ารายการหัวใจโพธิสัตว์แบบมือถ่ายภาพรอยเตอร์ซื้ออ่ะพี่ติ่งชมพี่ชนะชมมาภาพที่ได้โอ้โหเมื่อวานนี้ทันนะเทพใช่ไหมเทพมะเทพอ่ะวันนี้ได้ภาพอะไรบ้างตอนเช้าได้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นฮะจ้าแสงสวยนะคุณแม่เก็บเป็นเค้าเรียกวิดีโอไว้นิดนึงเพื่อให้กำลังใจคนทำงานแล้วก็อยากบอกว่าเรามีอาสาสมัครที่หลากหลายสาขาอาชีพรู้จักกันมานานยังอ่ะพี่หนุ่มเคยโกรธคุณแม่มั้ยไม่เคยนะแม่เหรอเพียงแค่ว่าเป็นห่วงใหญ่เมื่อวานพี่หนุ่มรอยเตอร์เห็นคุณแม่ปีงขึ้นไปดูทารฟาตกกระจายรีบมาเลยแม่ครับลงน่ารักเป็นห่วงมากขอบคุณเนี่ยยังไปเอาอยู่นะต้นสาระที่เอาจากนั่นน่ะแต่เห็นคิวไหมพี่เห็นคิวนะเอาตรงนี้ติดก่อนรอได้รอได้นะคะขอบพระคุณนะคะพี่หนุ่มเก็บงานเลยค่ะวันนี้เราเจอใครเราจะทักหมดนะคะพี่ติ๋งพูดอะไรหน่อยในขณะที่คุณแม่กำลังจะดื่มน้ำมีคนมีลูกศิษย์แจ้งมาเจ้าค่ะว่ามะขามเทศที่เรามะขามที่เรากินสีแดงๆชื่อมะขามเทศสีเจ้าค่ะแต่มันเปรี้ยวนะมันเป็นมะขามไม่ใช่มะขามเทศเขาเขียนว่ามะขามเทศสีสีแบบสอสารารอเรือสระอีแล้วก็มะขามเทศสีเป็นมะขามเปรี้ยวนะเขาบอกพี่บอกมาตามเสียงพี่ติ่งเสียงพี่ติ่งแล้วก็มีคนมาจากนิวเม็กซิโกเจ้าค่ะวันนี้ลูกศิษย์เยอะมากเลยคราวนี้เดินตามคุณแม่เข้ามาในถ้ำเพราะวันนี้เราจะเข้าไปดูเมื่อคืนนี้เราแค่ตรวจนะคะขอบคุณมากสำหรับการจัดต้นไม้ของลุงชมและทีมสะใจดีโอ้เข้ามาแล้วรู้สึกเย็น
อันนี้แทบจะไม่ต้องใช้อะไรเยอะละพอเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นมีต้นไม้ที่ห้อยขอบคุณแม่ค้าแม่ขายนะคะอันนี้บางอันยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะออกเลยบางจ๋าบางช่วยแกะเชือกที่ยอดของต้นจังให้คุณแม่หน่อยนะครับครับจ้ะแล้วเดี๋ยวถ้าจอบอันนี้เจอแล้วเดี๋ยวขอเอากลับไปที่ทาราฟาร์มนะครับเขาต้องใช้เยอะเนี่ยค่ะยังไม่ได้แกะเยอะเลยถ้าเป็นเชือกอย่างนี้แกะได้หมดเลยครับมีหลายอันคุณแม่เจ้าค่ะค่ะหน้าตาอย่างเงี้ยเมื่อคืนเราขึ้นไปอ่ะยังอยู่ที่นี่เลยเจ้าค่ะหน้าตาอย่างนี้คือเนี่ยคนทำงานเนี่ยเจ้าค่ะอ๋อใช่บางหวางบางเนี่ยค่ะบางแกะได้เลยทุกต้นเลยค่ะทำงานตามประสงค์เราลงมาเขาอยู่แล้วหมดแล้วเราขึ้นไปเขาก็ยังทำอยู่พี่ติ๋งรู้สึกยังไงโอ้ทำไมเราควรจะกล้าบ่นอะไรมีอีกไหมเนี่ยกล้าเลยเจ้าค่ะเกรงใจเนาะเกรงใจจริงๆค่ะเกรงใจคณะทำงานมากที่จริงแล้วคุณแม่เนี่ยรู้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่วันสองวันบางหวังกับทีมเนี่ยอยู่กับคุณแม่เป็น10ปีก็เมื่อกี้ให้ถามไงว่าพี่หนุ่มอยู่มากี่ปียิ่งอยู่มากยิ่งเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่เปลี่ยนแปลงและทุกอย่างถ้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงมันจะ grow up มันจะเติบโตค่ะดูสิคะเมื่อวานนี้คุยกับคุณตีว่าคุณตีจะคิดสร้างอะไรนะจากเนี้ยเขาตัดเสื้อเฉพาะตัวละหาวัสดุที่ SCG เขามีตัดเสื้อเฉพาะตัวไปเลยนะใครบริจาค กระจกเราจะเอากระจกมาทำอะไรลองสร้างไอ้อันเนี้ยให้มันสะท้อนเงาให้ได้นะคะแล้วก็มาค่ะเดินมาค่ะเย็นเลยค่ะหนูพยักหน้ายายก็เลยคิดว่าเย็นไหมพี่นี่ไงถ้าน้ำตกมาแค่นี้มันธรรมดามันต้องอย่างนี้แหละมันธรรมดาน้ำมันก็ต้องไหลผ่านหินเป็นธรรมดาอ้าวคราวนี้เปิดประตูห้องอาบน้ำนะคะซึ่งประตูนี้ก็เป็นประตูที่ทำด้วยไม้แบบเก่าๆนะคะแล้วก็นัดเขาทำสีซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ทนไม่ทนก็ขึ้นอยู่กับการโปรเทคละค่ะคราวนี้เราก็ไล่มาทางด้านนี้อ่ะพี่ติงเปิดประตูเราแม่เอ๋ก่อนอะมาแม่เอ๋ดูนะเจ้าค่ะเก๋มากเลยผู้สูงวัยนะคะค่ะจืดยังเป็นกล่องเหมือนเมื่อคืนนี้แสดงว่าเขาต้องมาในวันนี้แต่ให้ตามเข้ามาดูว่าน้ำอยู่บนหัวเรานะนี่ไงพี่ติงน้ำตกที่ไหลมันก็ซึมไม่ใช่ว่ามันไม่ซึมแต่มันจะซึมตอนแรกและมันจะหยุดซึมเมื่อมันแข็งแรงอันนี้คือคุณภาพของวัสดุนะคะเนี่ยน้ำไหลมันก็มีช่ำๆนะนี่น้ำอยู่บนหัวเรานะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไฟนะคะต้องซ่อนค่ะอันนี้ก็เห็นชัดเลยค่ะและเราก็จะลองมาดูอีกห้องหนึ่งของผู้ใหญ่พี่ติ๋งมาแนะนำใช่เห็นไหมฮะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าฮะไฮโซนำการดูเดี๋ยวจะเอาเปอร์สเปกทีฟมาเนี่ยเอาเปอร์มานี่อันนี้มันจะมีซึมไหลตามไปแต่คุณแม่ว่าอย่างเงี้ยดีอันนี้ดีการซึมดีบางหวังไม่ต้องตกใจกับการซึมบางหวังเห็นอันนี้ซึมไหมคะน้ำนี่มาจากไหนอะซึมเนี้ยลูกมาจากข้างบนนี่บางไม่ต้องตกใจครับของมันซึมกันได้มันเป็นน้ำในหลุมน้ำบานเลยในหลุมไหนลูกน้ำบานไหนคะไหนคะบางหวังอ๋อน้ำเข้าเข้าเครื่องมันทำงานแล้วน้ำมันออกมาเครื่องนี้เครื่องพ่นไปอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเจาะระบายน้ำออกนี่เห็นไหมฮะมีน้ำซึมก็ต้องมีทางน้ำออกเอ้ยไม่ต้องถ่ายทั้งหมดหรอกโอ้โหนันทวานเก็บอะไรซะขนาดขนาดอันนี้เขากำลังพูดเรื่องการแก้ปัญหานี่ดูสิโอ้โหแบบกล้องฉันเนี่ยเอามันทุกเรื่องนะคะใส่แทนต้องถามพี่ปุ๋ยเอากายใส่ก็บางหวางนี่ก็เก่งมากแล้วสำหรับคุณแม่แล้วขอโทษนะบางหวางเป็นครูแล้วบางหวางมานี่หน่อยถ้ามีคนมาขอถามเทคนิคเนี่ยสอนเขาได้ไหมเนี่ยอ๋อได้ครับว้าวว้าวว้าวเห็นไหมคะสอนได้หมดชาวบ้านธรรมดาพูด
บางหวังเนี่ยหมดพิษสงทางใจที่เห็นอย่างหนึ่งไม่เคยบอกว่าไม่ได้หรอกคุณแม่คุณแม่สั่งอะไรบางหวังมา20ปีบางหวังเคยพูดไหมว่าไม่ได้ครับไม่เคยครับไม่เคย ต้องได้อะอยู่กับคุณแม่หนูเข้าใจใช่ไหมฮะคือมันต้องหาทางไงบอกแล้วว่าเราหาทางที่จะไปให้ถึงเป้าได้โดยมิกซ์กันยังไงถ้าเราไม่มีตัวเร่งเราหาตัวเร่งถ้าเราไม่มีนู่นไม่มีนี่เราหาได้หมดบางหวังขอบพระคุณมากจริงเลยนะคะจะได้กลับบ้านแล้วสิวันนี้ดีใจดีใจจะได้กลับบ้านแต่ให้ไปแค่2วันนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะจ๊ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ติ๋งจะพาเดินอีกแล้วค่ะมาทําแทนเดี๋ยวพี่ติ๋งดูมาดามติ๋งค่ะเปิดได้ครับเอ้ามีห้องน้ําแล้วดิอันเนี้ยมีแล้วครับอ่ะบังหวังเอานี้ออกสิบังหวังเอานี้ออกก่อนจ้ะนี่ห้องน้ำอ่ะเปิดประตูนู้นก่อนบางหวังเปิดหน่อยเนี่ยแอบเปิดดูหลังบ้านเลยคุณแม่ว่าวิธีการติดห้องน้ำของเขาเนี่ยคุณแม่อยากแนะนำว่าต้องระวังวัสดุเหล่านี้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันต้องไปด้วยกันคือมันได้ก็จริงนะแต่มันธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ติงอันเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่สามารถและนี่ก็ทำห้องเดียวก่อนนะห้องอื่นเดี๋ยวคุณแม่ขอดีไซน์คือสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับห้องน้ำธรรมดาแต่อันเนี้ยบางหวังเดี๋ยวดูนะบางหวังคุณแม่เนี่ยอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำใครพี่ติ๋งอันนี้คือห้องผู้ใหญ่ธรรมดาบางหวังอันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาถ้าเขายังไม่ติดอันนี้ไม่ต้องซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปติดคณะไม่ชีแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราใช้ไม้บางหวังต้องคิดว่าเรามีถ้ำเรามีอย่างนี้ไม่ได้เรายอมใช้อันเนี้ยก็เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์ยังเอาอยู่พอมันจะเป็นบางหวังบอกอันนี้ยังเอาอยู่เพราะมันจําเป็นบางหวังมันจะเป็นเดี๋ยวหาไม้ทําได้บางหวังทําได้ไหมได้ครับบางเรื่องมันไม่จําเป็นโอเคนะคะนี่เปิดดูแล้วไฟเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาไปสำหรับคุณแม่อาพี่ติ๋งขาไปตัวห้องน้ำจิ๋วค่ะห้องน้ำจิ๋วเอามาค่ะห้องน้ำจิ๋วเด็กจิ๋วโอ้วันนี้ทำรายการธรรมะสวัสดีหมดพิษสงทางใจดูแต่ห้องน้ำเอามาดูแทนอันนี้เด็กพ่อแม่เข้าไม่ลูกเข้าไม่ต้องห่วงพ่อแม่ชะโงกดูได้อ้อฟูบางหวังเปิดคุณแม่เข้าใจแล้วเขายังไม่มีดีไซเนอร์เรื่องไฟเดี๋ยวเราเข้ามาช่วยอันนี้ค่ะเอาออกเลยเพราะว่าอันนี้หินย้อยอันนี้ต้องซ่อนมากเลยแล้วต้องแบบพุ่งขึ้นมาส่วนอันนี้มีอันนี้ยอมได้อันนี้เปลี่ยนหมดนี่ใช้ไม้ไผ่อ่ะตึ๊บเดียวเองอันนี้แบบเดี๋ยวเราหาไม้ครอบแต่อันนี้สองล่างอันนี้ดีนะอ่ะสมมติคุณแม่เป็นลูกคุณแม่นั่งปึ้งมันครับเสร็จหรือยังคะไม่ต้องแบบเข้าไปด้วยเออฉันก็ดีไซน์อันนี้ดีไซน์นะคะก็ต้องชมอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะทำประตูให้มั่นคงเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอ้หมดพิษสงทางใจบางหวังแค่นี้แหละบางหวังไปทำเถอะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนี่ลวกก็ยอมรับได้ขอโทษนะใส่ผิดอุดได้สรุปแล้วมีอะไรไม่ได้ซ่อมได้เพราะนั้นมีหลายคนบอกว่าที่คุณแม่พูดว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้เนี่ยสรุปแล้วซ่อมได้ซ่อมได้ทําได้ค่ะบางหวังเดี๋ยวให้ใครช่วยตัดเชือกที่นั่นแหละแล้วตรงไปทางนี้เลยค่ะเอาล่ะมาสนามเด็กเล่นนะคะเราทิ้งตรงนู้นก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปรับประทานอาหารคุณแม่จะขออ่านบทธรรมตรงนี้เลยค่ะแทนตรงนี้เลยค่ะไปดูค่ะยังไม่จบค่ะเรายังมีต้นไม้ของเราป้าตุ๊กอย่างนู้นนะมาถึงเนี่ยนะ 42,000 ของป้าตุ๊กนะคะมาถึงนี่เลยเดี๋ยวไปอ่านตรงนู้นดีกว่าตอนแรกว่าจะอ่านตรงนี้นันทวันว่าไงไปตรงนู้นเถอะตรงนี้มั้ยไปตรงนู้นก็ถามกันทุกเรื่องพี่ติ๋งมาอินเนี่ยชอบมากเลยบอกนี่ดำเวลาที่เอาหินเข้ามาต้นนี้ห้ามตายนะดำบอก
คุณแม่ครับมันหนักครับคุณแม่ย้ายต้นไม้ได้ไหมผมย้ายหินไม่ได้คุณแม่ก็นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าพวกเราทุกคนอันเนี้ยไม่จำเป็นหนูจ๋า คือการจัดบ้านเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เก่งเลยไม่ได้เรียนด้วยอาศัยอยากเห็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องตกแต่งเยอะเอาละค่ะหาที่นั่งอ่านบทธรรมกระบวนการของการทำงานเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นแบบเมื่อคืนนี้เองเหมือนจัดอีเวนต์ไงก็ไม่รู้ประมาณนั้นแหละนะวันนี้เราจะใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณพยายามเป็นเจ้าของบ้านมากกว่าเป็นแขกเมื่อเราเห็นความเป็นเจ้าของบ้านมันจึงไม่มีอะไรหนักใจเราสามารถเปิดบ้านนี้ออกไปได้กว้างอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือไม่มีเงื่อนไขยากอยู่เหมือนกันเนาะคือมันร้อนว่าแล้วก็มุดเข้ามาค่ะตรงนี้ไหมหรือกลับไปที่เดิมตรงไหนหรอหน้าถ้ำเหรอจ๊ะอ้าวพี่ติ่งค่ะนันทวันเอากล้องไปด้านนู้นเลยพี่ติ่งมุดมาค่ะคือเราไม่รู้นี่ไงพอไม่รู้เป้าเดินมาก็เดินกลับได้แก้ได้ใจล่มล่มไว้หมดพิษสงทางใจไว้พิษสงทางใจไม่ยากนั้นนะคะเพราะเขาคิดแม้ว่าเราเดินกลับอันนี้ก็ควรจะแกะออกเป็นมะค่าที่ปลูกตั้งแต่ปีแรกอันนี้ควรจะแกะออกอ้าวอันนี้ลืมโชว์อันนี้ห้องเก็บของอ่ะพี่โนมเอาตรงไหนคะมาตรงไหนคะอ๋อตรงนี้อ่ะนางโอเคเรียบร้อยไหมคะมาอ้าวแล้วเสียงเขาดังอ่ะโอเคไม่เป็นไรได้ดังได้นันทวันไปทางนู้นไหมคุณแม่จะได้แบบหันหน้าไม่ต้องหันกลับวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะก็คือคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ได้เตือนบรรดานักบวชทั้งหลายนะคะก็แทบจะเรียกว่าเตือนนี่แหละค่ะบรรดาใช้คำว่าพุทธศาสนิกชนคือก็เตือนพวกเราแหละนะคะจะเป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ก็ได้รับคำเตือนเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยคนที่หมดพิสงทางใจจะสามารถสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาพระองค์รับสั่งเลยว่าให้เราทำหน้าที่ในการเนี่ยจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องแสดงธรรมโดยวิธีการแสดงธรรมบางทีมันก็ไม่ได้พูดนะมันก็เป็นการแสดงโดยกิริยาก็ได้แสดงโดยพอเรามีเจโตวิมุตติเราฝึกจิตเราจนกระทั่งเรารู้ใจเราเราก็จะสามารถช่วยคนอื่นบางทีเราฉุดช่วยคนเนี่ยอย่างชนิดที่ไม่ต้องเป็นทิพย์ละอะไรที่เขาบอกว่าทิปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบก้าวเลยไปละคือการมีญาณทัศนะก็คือการขัดเกลาตัวเองจนหมดพิษสงเนี่ยมันก็หมดละหมดความไม่ซื่อสัตย์บางทีเราก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยไปทำมาหากินหลอกชาวบ้านซึ่งถ้าชาวบ้านเนี่ยแบบงมงายหรือว่ากำลังอ่อนแอนะก็จะเชื่อผิดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นขนโคที่เยอะไปหมดมันมีเขาโคน้อยตัวหนึ่งก็มีสองแต่ว่า
พระองค์ก็ยังเตือนว่าการไปนิพพานไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเข้าใจธรรมะอย่างท่องแท้ด้วยการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันเป็นไปเพื่อการเอาออกเพื่อหมดพิษสงทางใจคำเตือนเนี่ยพี่ติ่งจำไว้ใครจะพูดอะไรก็เพราะว่าเขาไม่รู้หน้าที่ของเราต้องหมดพิษสงทางใจนั่นคืองานของเราให้มีปัญญานะคะถ้าเป็นญาณทัศนะก็คือเดินอยู่บนพื้นฐานแห่งการเอาออกเริ่มต้นเลยสละคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันจะเห็นว่าการทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะไม่ต้องมีคำสั่งเพียงแต่บอกเป้านี่ไงพี่ติ๋งก็เห็นอยู่คุณแม่ก็บอกว่าของพวกนี้ตั้งไว้ก่อนมันยังไม่เสร็จนะเราไม่ได้เป็นคนจัดอีเวนต์แต่เราเนี่ยทำเรื่องกิจกรรมขึ้นมาสู่ระดับของกิจวัตรแล้วเรามีกิจวัตรที่เราทำนี้กันทุกวันสวดมนต์ทุกวันเห็นไหมคะจะปลูกต้นไม้ยังภาวนาเลยถ้าจะตั้งรับแบบอาการประมาณผู้หยงผู้ใหญ่มาเนี่ยมันอาจจะเป็นกิจกรรมของเราเนี่ยไม่ใช่เราเป็นกิจวัตรแล้วมันก็อยู่ตรงนี้มา5เดือนเห็นเป็นวิถีชีวิตไหมล่ะมันไม่ใช่แค่กิจกรรมกิจวัตรแล้วมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นความปกติและถ้าเผื่อมันเป็นวิถีชีวิตน่ะมันเป็นกระแสแล้วกระแสอารยะแล้วนี่ไงอารยะธรรมเป็นมากกว่าวัฒนธรรมดูนะคะพี่ติ่งกิจกรรมกิจวัตรนะคะวัฒนธรรมกระแสอารยะธรรมเนี่ยและเสถียรกำลังทำสิ่งเหล่านี้ค่อยๆสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสละทิ้งความอวดดีถือว่าฉันเก่งฉันใช่เธอไม่ใช่มันก็ต้องเอาออกอ่ะเก่งแล้วร้องไห้อ่ะเก่งทำไมเก่งแล้วทุกข์เก่งทำไมมันเป็นพิษสงในใจของเราลูกวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันปรานาให้ว่ากล่าวตักเตือนเห็นไหมก็เตือนกันดังๆไปเลยทีเดียวแล้วลองดูสิว่าจากพระโอษฐ์เนี่ยรับสั่งให้เราทำอะไรถึงจะไพเราะในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดขออนุญาตสวมแว่นนะเจ้าค่ะในสามสี่วันที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมของโสดาบันคุณธรรมของสกทาคามีคุณธรรมของอนาคามีและคุณธรรมของพระอรหันต์ไปแล้วช่วยไปดูย้อนหลังนะคะวันนี้ผู้หมดพิษสงทางใจจึงศาสนาเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุอรหันต์60รูปนี่พูดกับพระอรหันต์แล้วนะบทนี้นะคะชุดแรกคือหมายถึงว่า60รูปชุดแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีนั่นแสดงว่าในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีเมื่อแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบท่านอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรมีดวงตาเห็นธรรมรู้อะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาความชอบชังเฉยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานี่แหละค่ะดวงตาเห็นธรรมความรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอย่างเงี้ยค่ะหมดพิษสงทางใจพอเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจึงเกิดสังขรัตนะที่เราเรียกว่าเป็นสาวกกระสงเป็นสุปฏิปันโนแรกโสดาบันคือท่านอัญญาโกฏัญญะพอสังขรัตนะเกิดครบเลยพระรัตนะตายครบ3เพราะมีพุทธรัตนะคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมรัตนะและสังขรัตนะ
ละ5ปีต่อมานะ 5 พรรษานะถึงจะมีผู้หญิงที่เป็นภิกษุณีแต่5ปีไม่ได้นานพระนางประชาบดีทูลขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกแต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งไงเป็นราชินีไงเพราะฉะนั้นถ้ากำหลาบความเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้ไม่อนุญาตให้บวชเพราะว่ามันไม่มีเครดิตนี่พระเจ้าให้เครดิตผู้หญิงรับคฤหัสถ์ธรรม8ได้ไหมรับได้มันต้องเอาอัตราออกหมดก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่บรรลุได้เลยโอ้โหรักมาอย่างนี้เรียกรักมาวางแผนหมดจดเลยว่าผู้หญิงคนแรกบวชทำลายอัตราคนแรกได้คนแรกจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำลายอัตราของเพศที่จะฆะสละความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็สามารถเข้ามาเป็นสังฆรัตนะตั้งแต่โสดาบันถ้ามันขึ้นกระแสถึงโสดาบันเราเรียกว่ากระแสของอริยธรรมอันเนี้ยนิพพานเป็นเป้าหมายที่จริงไม่ใช่กิจกรรมใช่ไหมไม่ใช่ไปวัดแบบกิจกรรมเนี่ยวันนี้ไปวัดแบบกิจกรรมก็เยอะเป็นกิจวัตรในพรรษานี้ก็อาจจะมีเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธใช่ไหมออกพรรษาก็ต้องอย่างนี้แหละแต่เรากำลังสร้างอริยธรรมคือธรรมที่จะทำให้คนพ้นทุกข์หมดพิษสงทางใจคุณแม่พยายามคือคุณแม่จะเอาพี่ติ่งเนี่ยเป็นมาตรฐานของคนทั้งโลกถ้าคุณแม่แสดงธรรมพี่ติ่งเข้าใจคุณแม่ว่าใครก็เข้าใจอันนี้ไม่ใช่คำสบประมาทนะมุทิตาจิตถ้าบอกหูคุณแม่ด่าออกสื่อไม่จริงคุณแม่ไม่มีเลยคุณแม่ไม่เลยแต่คุณแม่ขนาบนะคุณแม่บอกติ่งคุณแม่เลี้ยงพี่ติ่งสองอย่างชี้ชวนและขนาบตามเนี่ยค่ะพุทธประสงค์เนี่ยคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ใช้สองเรื่องคือขนาบชี้ชวนเมื่อพระองค์แสดงให้มีพระอรหันต์ได้ต้อง60รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีเวลาจะให้พระอรหันต์ออกไปทำงานสั่งว่ายังไงให้กำลังใจและขนาบชี้ชวนว่าอย่างไรโปรดฟังอันนี้เป็นคำชี้ชวนนะคะภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์เห็นไหมพ้นจากของที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์คำว่าพวกเธอทั้งหลายคือพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนอย่าไปทางเดียวกันเพราะเป็นพระอรหันต์เนี่ยรักษาพรหมจรรย์ตัวเองได้แล้วเห็นไหมคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในเบื้องปลายจงประกาศแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐให้เป็นไปพร้อมทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุรีในดวงตาแต่เล็กน้อยคือมีเล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมทรงเตือนว่าให้ทำงานอย่างมีความสุขอะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะอธิบายให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและที่สำคัญการสร้างทีมเวิร์ค
บุคคล4คู่8จำพวกคือทีมเวิร์คโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลที่จริงเป็นได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผล4คู่8จำพวกคืออะไรคะคือสุปฏิปันโนไม่ใช่ยูนิฟอร์มของการบวชสุปฏิปันโนคือสาวกสาวิกาสงฆ์หมดสงสัยไม่อาภัพต้องตอบให้เคลียร์และใช้ปัญญาพุทธสาวกพุทธสาวิกาสามารถเข้าถึงนิพพานได้เป็น4คู่8จำพวกคู่แรกศีล5บริสุทธิ์ละสังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์เธอมาว่าฉันหรอไม่มีวีนไม่ได้เห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เห็นการดับไปของอารมณ์เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพรรษานี้ก็อยู่ด้วยกันมาน่ะล่มมันก็มาแล้วมันก็ไปเกิดดับฉับพลันนะเมื่อละสังโยชน์3ได้ราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบาง7ชาตินิพพานน่ะไม่ต้องมาพูดกันเรื่องบวชไม่บวชด้วยก็คือเป็น4คู่8จำพวกได้เลยแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยการบวชมันเป็นการเดินแบบลัดสั้นเร็วพระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นจากการบวช60รูปจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันบวชเพื่อจะทำงานจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนโสดาบันยังกลับบ้านไปเป็นแม่ของลูกไปสอนลูกไปแสดงธรรมให้ลูกเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมใจมันคือธรรมธาตุอ่ะมันทนทุกข์ได้อ่ะหมดพิษสงทางใจอ่ะชีวิตประกอบไปด้วยกายใจอย่างคุณแม่เนี่ยมีลมหายใจเป็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อลมหายใจแห่งดูแลการเคลื่อนไหวกายอยู่กับกิจแต่จิตต้องอยู่กับงานถ้าคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่ต้องเอาใจอยู่กับเรื่องนั้นใจต้องอยู่กับกิจนั้นเช่นคุณแม่ลุกขึ้นมาเดินจงกรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรูปแบบที่คุณแม่เหมาะกับคุณแม่ในวัยอย่างนี้พอใจมันอยู่กับกิจจิตมันอยู่กับงานเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจมันตั้งมั่นเนี่ยคือนวัตธรรม SCG ก็ถึงต้องมาไงพิจนาก็ถึงได้มาไงมาก่อนเขาไม่ได้มาเอาพระป่ามาให้แต่เขามาเอานวัตธรรมไปทำงานกับเขาซึ่งเขาเป็นนวัตกรรมเขาทำฝายมาเกือบแสนแล้วถามว่าเขามีเทคโนโลยีไหมเขามีนวัตกรรมแต่เรากำลังบอกเพราะว่านวัตกรรมอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะแสวงหาผลประโยชน์ก็ได้มันต้องมีนวัตธรรมด้วยใช้อริยทรัพย์ไปดูแลทรัพย์ไปดูแลสิ่งที่เราต้องไปเอ็นดูและเกื้อกูลเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเนี่ยกลับไปที่เนี่ยผู้หมดพิษสงทางใจนี่อธิบายไม่หมดหรอกมันก็ไปได้เรื่อยๆแหละแล้วกับเหตุปัจจัยในขณะนั้นคุณแม่เนี่ยมองว่าเราไม่ได้เก่งอะไรแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ดูถูกแต่คุณแม่เห็นมันถูกต้องจริงๆไม่ดูถูกใครเลยและพยายามจะให้ปัญญาในการทำงานถ้าคนที่ทำงานในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยต้อง
ประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดเราต้องเป็นนวัตธรรมใช้น้อยสุขง่ายคุณแม่ยอมที่ตรงนี้ที่เดียวนะเพื่อที่จะเป็นนวัตกรรมให้นะแต่จากนี้ไปนะคุณแม่ใช้น้อยกว่านี้เยอะพี่ติ่งเห็นคุณแม่สั่งการปะไม้ไผ่มีผ่าซีกเยอะแยะปลูกมาตั้งแต่30ปีไปผ่าครึ่งพอแล้วเอาเฟบริกวางพืชเพ้นจบแล้วไม่ต้องใช้ปูนอ่ะอยู่ได้ละเพราะอะไรเพราะไปซื้อกระต๊อบหลังหนึ่งขอโทษนะค่าจ้างทีหลังหนึ่ง 2-3 หมื่นให้นโยบายว่า 5,000 พอสะใจดีพอละทำงานเยอะประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดจะได้ไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเดี๋ยวกำลังจะขอไฟโซล่ามาปักละลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจมีโซล่าฟาร์มเนี่ยถ้ายกได้จะเอามาตั้งเลยแล้วคืนนี้ให้ดูไปเลยว่าแสงโซล่าลดการใช้ไฟลดหมดอะไรที่เคยทำตามๆกันมาแล้วไม่ประหยัดลดหมดเนี่ยแหละอารยธรรมบานปลายไม่มีลงทุกเม็ดใช้จ่ายทุกเม็ดอย่างประหยัดและประโยชน์สูงสุดเพื่ออะไรเพื่อทำลายอัตตาตัวตนแล้วประโยชน์สูงสุดจะเป็นของมหาชนตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐสิ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องช่วยกันสร้างเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณแม่กำลังทำทีวีอยู่เนี่ยบอกเขาเลยว่าไม่ต้องวุ่นวายเยอะค่ะอันนี้เรียกว่าเตือนเขาไม่รู้ค่ะแต่เราก็จะไปแล้วค่ะเราหิวเวลาเราหิวเราก็จะบอกว่าหิวแล้วสติมาเร็วต้องไปกินแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมล่ะ 8:10 นาทีแล้วอ่ะตายแล้วไหนว่าเราจะเลิกกัน 7:00 ครึ่งไงพี่ติ่งไม่เตือนเลยเพราะว่าเดี๋ยว 9:00 ครึ่งแม่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปพบกันตอนทอดผ้าป่าเลยตอนสัก 9:45 เราก็จะถึงสถูปะกันแล้ววันนี้เราจะมีโขนขนเด็กขนเด็กเด็กมีความพิเศษทางปัญญาจะมาแต่งชุดตั้งใจมาเลยมีลิง5ตัวเดี๋ยวว่าจะเอาลิงเนี่ยนันทวันตามไปทำทาราฟาร์มได้ชุดลิงด้วยนะแบบไปปรึบปรึบมาของคุณยายเนี่ยจะนอกสคริปต์เสมอแหละเพราะว่าคุณยายเองเนี่ยนะเป็นเหมือนนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนาทีสุดท้ายพี่ติ่งคุณแม่เนี่ยทำพิธีกรในรายการแฮปปี้เดย์กับพี่ดำรงเนี่ยไม่มีสคริปต์นะแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่กับแฮปปี้เดย์และอยู่กับชลักษณ์วันอาทิตย์กับมารวิกาเปรมวิภาคซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีสคริปต์อะสาวสาวสาวอะพวกเด็กๆเหล่านั้นนะยังเป็นเด็กมาจากโคราชอยู่เลยแต่คุณแม่มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตที่คุณแม่เปลี่ยนจากการทำอย่างนั้นเพื่อตัวตนแสดงตัวตนเดี๋ยวนี้ทำอย่างเงี้ยเพื่อลดตัวตนสมัยก่อนออกทีวีเพื่อสร้างตัวตนเดี๋ยวนี้ทำงานสื่อทุกวันเลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องออกอย่าเบื่อกันไปซะก่อนละกันอย่างน้อยก็เก็บบันทึกกระแสอารยะไว้นะคะอารยะธรรมมันเป็นการลดตัวตนนะคะพี่ติงคะมีใครว่าไงมาวันนี้ทุกคนก็กราบสาธุนะเจ้าคะแล้วก็ขอให้มีคุณธเนศนะคะเจ้าเดิมวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเฝ้าดูลมหายใจตัวเองถึงเวลาที่ต้องไปเข้าอุโมงค์แล้วครับสังฆะเราก็ให้กำลังใจคุณธเนศเจ้าคะคุณธเนศมันจะสั้นยังไงก็ให้มันสดถูกสั้นแล้วสดสิ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกคุณธเนศว่าวันนี้คุณแม่ก็ต้องไปแล้วคุณแม่เองก็ต้องสั้นและสดเหมือนกันในความสั้นไม่มีความตายทั้งเป็นสดชื่นไว้นะลูกให้กำลังใจค่ะกับก็วันนี้ก็เชิญชวนเลยค่ะพี่ติ๋งขาอย่าวางต่ำพวกเราเองก็ฝึกหมดพิษสงทางใจให้อภัยกับทุกเรื่องคุณแม่ก็ขอ
ขอขมากับทุกเรื่องราววันนี้เป็นวันพระนะคะถือว่าเป็นการขอโทษภาษาการปฏิบัติขอขมาคือขอโทษถ้าเคยทำอะไรร่วงเกินคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่มีเจตนาละเพราะตั้งใจแต่ถ้าเผื่อว่าความรู้มันน้อยแล้วมันไปกระเทือนใจคนที่กำลังมีความหวั่นไหวคุณแม่ก็ขอโทษนะคะจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการออกสื่อของเราเนี่ยคุณแม่ไม่มีเจตนาพาดพิงด่าทอใครเลยถ้าขนาบได้ก็ขนาบชี้ชวนได้ก็ชี้ชวนนั้นตลอด 1,000 ษาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นวันพระออกพรรษาแล้วคุณแม่ก็ต้องขอขมาพวกเราทุกคนเลยที่ติดตามคุณแม่อย่างน้อยก็300คนที่คุณแม่เห็นเนี่ยที่ดูแล้วไม่ได้ตกไปเลยนะคะให้รู้ว่าคุณแม่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเลยนะคะขอให้อภัยคุณแม่ด้วยถ้าเธอรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าอะไรที่มันทำให้เธอดีขึ้นคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการพัฒนาจิตวิญญาณของเธอให้ดีขึ้นขอให้เธอจะริกไปเพื่อความหมดพิษสงทางใจของเธอและเมื่อใดที่เรามีทีมเวิร์คที่แข็งแรงคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราได้ทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกยืนอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อไม่มีเจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเจริญเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีความพร้อมเพรียงมีทิฏฐิเสมอกันปรึกษาหาลือประชุมและแบ่งปันอย่างเกื้อกูลดูแลกันและกันทีมเวิร์คจะเกิดขึ้นนี่คือสารณียธรรมที่ทำให้เกิดหมู่คณะที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากจะให้พรแล้วเดินทางไปด้วยกันขอให้มีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะทยอยกันเข้ามาแล้วนะจ๊ะก็คุณแม่ก็ขอบใจอ่ะเพราะว่าทุกคนก็เสียสละ